สวัสดียามเย็นค่ะเนี่ยค่ะป้าบัวเก็บพริกเก็บพริกแดงๆค่ะเนี่ยแดงมั่งไม่แดงบ้างก็เก็บไปไว้ไปบ่มไว้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะวันนี้วันที่15เนาะวันที่15เมษาสงกรานต์ก็ยังไม่เลิกค่ะสงกรานต์ก็ยังไม่เลิกค่ะปีนี้รู้สึกว่าสนุกสนานกันมากค่ะเด็กๆเด็กสาวเด็กเล็กเด็กสาวรุ่นเล่นน้ำสงกรานต์กันจังเล่นกันอย่างสนุกสนานค่ะเก็บพริกเผื่อว่าน้องสาวมาก็จะแบ่งให้น้องไปทำพันธุ์บ้างค่ะถ้าเขาจะเอาเขาชอบไหมส่วนมากเขาปลูกพริกขายค่ะเขาจะปลูกพริกส้อยสนพริกจินดาค่ะมันดกค่ะมันดกแล้วก็มันเผ็ดน้อยดกแล้วก็เผ็ดน้อยเขาชอบปลูกพริกอันนั้นแต่ป้าบัวปลูกกินป้าบัวชอบพริกอันนี้คือมันจะต้านทานโรคค่ะพวกพริกส้อยสนพริกอะไรเนี่ยถ้าป้าบัวปลูกนะมันจะหงิกจะงอมันจะไม่ได้กินเม็ดค่ะพอแก่มาถ้าเป็นเม็ดเม็ดแดงๆมาก็โดนแมงวันทองต่อยมีหนอนอยู่ข้างในประมาณนี้ป้าบัวเลยเข็ดไม่อยากปลูกไม่ชอบไม่ชอบเลยเคยปลูกเหมือนกันค่ะไม่ได้ค่ะแต่ปลูกอันเนี้ยได้ค่ะได้กินได้กินได้ขายแต่ไม่เคยเก็บเม็ดสุกไว้ตากสักทีเพราะว่าเก็บขายหมดเก็บขายหมดวันนี้ก็จะเก็บไว้ค่ะเก็บไว้ทำพันให้น้องบ้างถ้าเขาจะเอาถามเขาก่อนว่าเขาจะเอาไปทำพันธุ์ไหมพอพริกอันนี้มันไม่ค่อยดกเหมือนพริกส้อยสนพริกพริกจินดาพวกนั้นมันดกค่ะมันดกแต่เขาปลูกไงก็ไม่รู้ได้เก็บขายเราปลูกความจะเลี้ยงความจะเลี้ยงนี่ค่ะเก็บ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 พูดไปเป็นกระมังอารมณ์พิเนียมแบบนี้เนาะลื่นค่ะเอ้าเก็บค่อยไปล้างเอาล้างแล้วก็พึ่งล้างแล้วก็พึ่งไว้ค่ะนี่นี่เนี่ยคนเหนียวเหนียวพี่น้องคนเหนียวเหนียวค่ะโอ้ยกินเหล้ากันเปิดเพลงนู่นค่ะข้างล่างอุ้ยหลุดค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะป้าบัวก็ขออนุญาตเก็บพริกก่อนนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเย็นแล้วค่ะค่ำละบ้านเมืองเงียบค่ะป้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะ